นายเอเนี่ยเป็นอดีตแอดมินเพจดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ทำงานกับเพจลัทธินี้มานานเป็นปีๆแต่ปัจจุบันเนี่ยขอลาออกได้สักพักแล้วเพราะเห็นว่าแนวทางหลายอย่างไม่ตรงกันซึ่งแอดมินทุกคนต้องเจอคือพฤติกรรมรุนแรงต่างๆนานานะฮะด่าทอหยาบคายแฟนของผมเนี่ยเคยเล่นกับน้องแล้วเกิดเหตุแก้วช็อกโกแลตหกน้องเขาโกรธมากฮะเขาบอกอย่างนั้นพอแฟนเราก้มลงไปเช็ดน้องเอาดาบพลาสติกอะมาฟาดหัวแฟนเด็กอะเอาดาบพลาสติกมาฟาดหัวแฟนแล้วขึ้นไปค่อมขยมขยมขยมทุกครั้งที่น้องทำอะไรแบบนี้แม่เขาจะบอกว่าแม่นั่นน่ะคือพิธีน้องเขาพยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอานึกถึงอารมณ์เด็กไหมเด็กจะแบบขวบเวลาเธอมีลูกอะไรลูกโซนลูกโซนสมมติวันหนึ่งเธอทำของน้องก็หกเนี่ยแล้วน้องโมโหก็โกรธขยม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 ดีมกำลังเชื่อมจิตให้ทุกคนนะครับเป็นคนดีทำพิธีให้พี่ด้าปัดเป่าสิ่งชั่วเราออกจากที่บ้านพี่ด้าค่ะแต่ถ้าเป็นชั้นดีนทำอย่างนี้นะเข้ามุมเลยเข้ามุมแม่เขาจะบอกว่าน้องพยายามไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปเป็นเจตนารมณ์แฝงเป็นอารมณ์แฝงที่หวังดีหลายคำฮะมันย้อนแย้งเช่นตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดไปมาบอกเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเขาว่าอย่างนั้นค่ะแล้วคนไหนที่บริจาคเยอะทำเยอะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนนั้นเป็นลูกของเขาเป็นน้องของเขามีอดีตเชื่อมแต่ต้องทำบุญเยอะๆหน่อยต้องทำบุญกันเยอะแอดมินหลายคนเนี่ยก็มองว่าเป็นลูกของเขาเขาปั้นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาจากขี้ใครวะจากขี้เลื่อยเสกไม้เสกดินสร้างชีวิตขึ้นมาอย่างคนที่ประมูลเสื้อเขาจะมีการประมูลกันประมูลเสื้อประมูลชุดที่เขาใส่ไปในราคาหลายแสนบาทนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนคนนี้เลยแต่ปรากฏว่าพอประมูลเสื้อไปได้3แสนแม่นั่นน้องสาวฉันถูกยกเป็นน้องสาวเฉยเลยเขาบอกเป็นน้องสาวเลยแล้วยังมีการเทรดทองด้วยนะมีการเทรดทองไปหาโบรกเกอร์มาแล้วบอกว่าน้อง8ขวบเนี่ยเลือกมาแล้วว่าโค้ชคนนี้เป็นโค้ชที่ถูกเลือกหลอกคนมาเทรดทองจนมีแอดมินหลายคนเนี่ยพอแตกฮะเสียเงินไปหลายแสนบาทเลยค่ะก็ส่วนอีกคนนะคะที่เคยไปร่วมพิธีนะคะในการเชื่อมจิตนะคุณผู้ชมเขาก็ด้วยความที่เขาอยากรู้เขาก็เป็นสายมูเนาะเห็นเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเห็นแสงสีทองอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็อยากไปพิสูจน์ด้วยตัวเองวันที่ลองไปนั่งสมาธิมันก็รู้สึกเหมือนกับตัวเราเนี่ยหายไปก็ไม่รู้สึกถึงตัวเองเลยนะเหมือนมันลอยหายไปเลยจนกระทั่งน้องเดินมาแตะที่หน้าผากเหมือนกับตัวเราเนี่ยกลับมาทันทีแต่ว่าทางอาจารย์รักเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราฝึกสมาธิเป็นประจำเราจะแยกออกว่าอะไรคือจิตอะไรคือการมโนบางอย่างมันเป็นการคิดไปเองรู้สึกไปเองด้วยการมโนไปเองเธอบอกว่าสิ่งที่ทำอ่ะทุกคนที่อยู่ทำงานกับเขาเริ่มเอะใจค่ะเอ๊ะทุกคนเริ่มมีอาการเอ๊ะคือเจอเหตุการณ์รุนแรงคือเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ที่น้องเล่นน้ำกับพ่อเขาแล้วถูกพ่อขัดใจเด็กร้องกรี๊ดเด็กอ่ะเด็กจะแปดขวบร้องกรี๊ดเราก็ปากไวแล้วไปแซวไปว่าก็กรีดเลยสิคะกรีดออกมาก็กรีดออกมาเลยสิคะที่พี่สรยุทธ์ออกมาสิก็เสียเอาง่ายๆแดร็อกพิยุทธ์นั่นแหละกรีดออกมาเลยค่ะกรีดออกมาสิคะนึกออกไหมปรากฏว่าน้องโกรธมากฮะถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรแล้วปรีเข้ามาจิกกระชากเราเราก็พยายามปัดป้องอยู่นานตัวที่แม่เขาก็นั่งมองอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยทีนี้เรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านฝั่งสิทธิเด็กนะครับบอกว่าล่าสุดทราบแล้วนะว่าจะไปฟ้องพนักงานเจ้าหน้าที่ของพม.ที่เข้าไปที่บ้านนะเมื่อวันก่อนว่าไปพูดคุยกดดันข่มขู่เด็ก8ขวบอันนี้ศาลนะท่านก็อาจจะไม่รับประทับรับฟ้องนะฮะเพราะพนักงานเข้าไปตามอำนาจที่ได้รับนะฮะตั้งแต่มีการแต่งตั้งมาสุดท้ายนะเปิดรับบริจาคนะเงินซื้อที่เป็นการยักย้ายทรัพย์สินนะฮะหรือการเปิดรับเงินต่างๆเข้าไปในบัญชีของนายแพทย์ใช่ค่ะก็เขาบอกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เป็นการประกาศให้กับประชาชนเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้มันเข้าประชาชนแน่นอนนะคะเข้าข่ายในการช่อกงประชาชนแต่สิ่งที่จะแนะนำได้นะคือเขาคือบอกว่าตัวเราอะรู้ว่าผิดก็ต้องยอมว่าหยุดเสียดีกว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดมันมีการฟ้องร้องไปเนี่ยก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับบ่วงของกฎหมายทีนี้มันก็ต้องเจอกันในกระบวนการของแบบว่าในศาลอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมันก็จะวุ่นวายกว่าเดิมคุณดูดิฮะแต่ก็จริงนะคนเชื่อเด็ก 7-8 ขวบมันจะทำได้ขนาดนี้เหรอเราต้องรู้อยู่แล้วพ่อแม่เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วทุกวันนี้ต้องมีการฟ้องร้อง
คุณคิดดูฟ้องร้องกับพิธีกรอันดับประเทศนะใช่หนุ่มกัญชัยล่าสุดฟ้องพม.ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟ้องกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ไปที่บ้านวันนั้นวันนั้นแต่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีการประทับรับฟ้องได้เขาบอกแล้วคนเชื่อก็เชื่อจริงๆเนาะบางทีทุกวันเนี้ยมันต้องแยกให้ออกจริงๆคือเอางี้เชื่อแต่ว่าต้องมีสติปัญญาเชื่อแบบมีสติปัญญาแต่เราดูในคลิปอ่ะเขาคือเด็กคนหนึ่งเลยนะเว้ยเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกแม่งเหนื่อยกูอยากจะไปเล่นกูเหนื่อยแล้วมีคลิปฉันเห็นคลิปใน TikTok อ่ะที่บอกไม่ไหวแล้วโอ้โหอันนั้นน่าสงสารเด็กไม่ไหวก็แอบสงสารเด็กนะเหมือนแบบว่าทุกอย่างคือให้พูดว่าไงอ่ะจริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอยู่สิ่งเบื้องหลังของน้องอ่ะพูดง่ายๆเขาฟ้องนะไปถึงเบื้องหลังใครพูดอย่างนี้เขาฟ้องเราต้องถอดคำพูดใช่ไหมไม่ต้องถอดเขาบันทึกเรียบร้อยแล้วลูกรอไปร่วมกันเนาะแม่เนาะรายการเราไปร่วมกันนะเงียบนะคะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์